ต่อนะคะสวัสดีนะคะก็อย่างที่รัดบอกเนาะนี่ปีกไก่รัดหมักนี่เลยถุงมือหมดค่ะถุงมือหมดแล้วก็พริกไทยนะคะรัดชอบกินพริกไทยดำที่แบบไม่ละเอียดด้วยนะแล้วก็ใส่น้ำตาลนิดนึงนี่ค่ะแล้วรัดจะไปทอดนะคะใส่ซีอิ๊วขาวด้วยค่ะแล้วใส่ซีอิ๊วขาวแต่รัดจะไม่ใส่อะไรนะซีอิ๊วดำอะไรพวกนี้รัดจะไม่ใส่นะเนี่ยเดี๋ยวรัดนำไปทอดนะคะเดี๋ยวให้เดือดกระเด็นใส่แป้งเดี๋ยวนะคะมันจะมีแป้งมันใส่แป้งมันนิดนึงเดี๋ยวไม่รู้ว่าแป้งมันอยู่ไหนอ๋อเจอแป้งมันแล้วนะคะกับแป้งมันนิดนึงไม่ต้องใส่เยอะค่ะแป้งมันไปนิดนึงก็เราไม่ได้หมักใช่ไหมคะถ้าเราเอาแป้งมันใส่ปุ๊บเนี่ยนัดว่านะไอรสชาติที่เราขยำไปเนี่ยมันจะเข้าไปในเนื้อไก่ค่ะทำให้มันเนื้อไก่อร่อยอยู่นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะนำไปทอดค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปทอดกันเนาะทอดแล้วนะคะทอดรอจนกว่าเขาจะเหลืองค่ะรอจนกว่าเขาจะเหลืองนะคะก็จะรอตำแตงด้วยนี่นะคะทอดจะรอให้เขาเหลืองนะคะนัดก็จะใส่ซีอิ๊วซอสนะคะที่นัดใส่นะซอสถั่วเหลืองนะคะซีอิ๊วขาวนั่นแหละแล้วก็น้ำตาลนิดนึงนะคะแล้วก็พริกไทยนี่ต้องมาก่อนนะคือทอดให้เขาใกล้เหลืองก่อนนะคะเนาะเดี๋ยวเราจะรอให้เขาใกล้เหลืองเนาะเดี๋ยวใส่กระเทียมแล้วจะมาให้ดูอีกรอบนะเสร็จนะคะต่อนะคะด้วยการใส่กระเทียมค่ะตอนไก่เหลืองแล้วนะไหนเราก็ใส่กระเทียมกันเลยค่ะใส่กระเทียมลงไปนี้ไก่ก็เหลืองแล้วนะคะรอให้กระเทียมเหลืองค่ะเบาไฟนิดนึงเป็น180ประมาณนี้นะคะรัดลืมหาพริกปักเดี๋ยวรัดหาพริกปักก่อนนี่นะคะตอนนี้ก็เหลืองได้ที่ค่ะทั้งกระเทียมเจียวนะคะแล้วก็ไก่ค่ะรัดก็จะตักขึ้นนี่รอบแรกนะคะนี่รอบแรกนะคือมันก็จับยากนะทุกคนนะขอจับแบบนี้ตรงนี้แล้วกันตักขึ้นนะคะเดี๋ยวขอรัดปากก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันอีกโอ้ยหมุนอันนี้รอบสองนะคะอันนี้รอบสองนะคะรอบสองนี่รอไปนั่งอยู่ก็จะตั้งกล้องเหมือนวันนั้นก็ตั้งอยู่นะคะตอนแรกอะแต่ดูแบบนี้นะคะเดี๋ยวรอให้เขาเหลืองนะคะแล้วก็เหมือนเดิมตักขึ้นมาเดี๋ยวรัดให้ดูตอนเสร็จดีกว่าอ๋ออันนี้อยู่นะเดี๋ยวตำแตงก็ทานได้เลยนี่เสร็จแล้วเป็นไงทุกคนเดี๋ยวทานให้ดูดีกว่าเนาะ
สวัสดีค่ะวีนาดูไม่ได้เลยจริงๆแล้วนะคะโอ้ยกว่าจะเสร็จค่ะวันนี้ก็มีนี่เลยตำแตงนะคะใส่ตำแตงใส่เขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยแฮมกว่าจะนึกออกนะคะรสชาติก็แบบละแหละนะคะแล้วก็มีอันนี้หัวไชเท้านะคะหัวไชเท้าแดงใหญ่อะเนี่ยแต่มันทำไว้ทำสลัดนะคะหวานค่ะวันนี้มีของแถมคือขนมจีนขนมจีนมาค่ะอาหารเย็นวันนี้เย็นเลยจะทุ่มนึงแล้วไก่นะคะเพื่อทอดแล้วก็หมักหน่อยนึงก่อนแล้วก็ไปทอดยัดมีวิธีทอดอยู่เดี๋ยวรัฐจะลงให้ดูนะคะกระเทียมอันนี้ไม่ได้คนเขาอร่อยค่ะออกหวานหวานเค็มเค็มแฮกกระดูกค่ะยังไม่ชอบกินเนื้อนะอร่อยมาทานด้วยกันนะคะแต่อันเนี้ยหวานแลนดิ้นหัวใหญ่อร่อยแต่ว่าแบตก็ไม่เป็นใจค่ะจะเริ่มหมดอีกแล้วกินให้ดูคงไม่หมดนะคะแล้วก็ตำนี่ตำลงให้ดูบ่อยแล้วเนาะวิธีตำเนาะก็มาทานด้วยกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวรัดขอตัวไปนั่งแทะ กระดูกไก่อร่อยค่ะอร่อยมากมันโอเคมากแบบอันนี้กรอบมากลืมอันนี้ยังไม่หมดเอาอันใหม่ละแล้วก็มีผักชีนะคะผักชีของโปรดอ่ะพยายามจะตักให้หมดอ
บอกเลยคำเดียวหวานมากแต่ก็เผ็ดมากงั้นเผ็ดค่ะถ้ายังกินอยู่ต้องซื้อซัดแน่ๆเดี๋ยวขอตัวไปกินคนเดียวให้อร่อยก่อนนี่แล้วก็กินนี่นะชอบมากเลยทุกคนโอเคลัดไปนะคะขอบคุณที่ติดตามนะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะไปก่อนแล้วบ๊ายบาย